สวัสดีกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับนะครับ Pocket Edition นะครับเวอร์ชัน 0.13.1 วันนี้เราจะมาสอนวิธีปั๊มไดมอนด์หรือปั๊มของต่างๆในไมค์ครับพี่มือถือนะครับก็อย่างอื่นเลยเข้าไปนะสิ่งที่เราต้องมีอยู่2อย่างด้วยกันเป็นอันดับต้นๆ นะครับก็คือไอ้ที่มันที่ตีเหล็กตีดาบนะ แล้วก็ไดมอนด์อย่างอื่นก็คือหีบเก็บของแล้วก็กล่องคราฟไว้คราฟของอะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตื่นเต้นมากวิธีนี้ได้มาจากพี่ซีลอสนะครับคุณซีลอสเกมเมอร์นะครับก็ดีมากเลยเราเอาไว้ใช้ตอนที่แบบหาได้มาแค่10อันแล้วมีอีกอย่างนึงด้วยนะครับต้องมี EXP นะครับหรือคือเลเวลนะเลเวลดูผมสิทำไดมอนด์ซะเต็มตัวเลยอย่างแรกเลยเอาไปดูนะไดมอนด์10อันเข้าไปที่นี่เลยนะครับกดเอามาให้หมดเลยแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อหรือไม่หรือเอ้ยต่อเติมชื่อว่าอะไรก็ได้ผมจะเอาเป็นพิมพ์ว่าเกมเมอร์แล้วกันเกมเมอร์นะครับ EXP คอร์ส1ใช้ EXP เสร็จแล้วเราก็ได้ชื่อแบบมั่วๆมาแล้วใช่ไหม Diamond Gamer เท่ชื่อเท่นะแล้วเราก็จะมาคราฟของกันผมจะคราฟเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็คราฟไปนะสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ย Diamond Gamer เนี่ยไม่ลดเลยแม้แต่อันเดียวนะอีกทีไม่ลดครับไม่ลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้จนกว่ามันจะเห็นว่าลดไหมไม่ลดโอ้โหไม่ลดครับนะไม่ลดด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยแหมก็ถ้าเกิดว่าชอบเอาไปใช้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับหรือแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นๆได้เห็นกันนะครับนะแชร์ Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะนะครับก็ขอบ๊ายบายนะครับเย็ดย้ำนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์นะใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบถ้าดูคลิปนี้หรือคลิปไหนนะครับของผมนะจบแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์คลิปต่างๆของผมของ channel ของผมนะครับและกด subscribe channel ของผมนะคลิปบอยเกมเมอร์นะหรือแชร์คลิปต่างๆใน channel ของผมก็ได้นะครับโอเคครับบายบายเย้